การเมืองเข้มข้นนะครับกลายเป็นประเด็นร้อนแรงครับหลังจากที่กอรมน.แจ้งความดำเนินคดีกับแกนนำพรรคฝ่ายค้านและนักวิชาการที่ไปร่วมเสวนาในประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งมีการแจ้งความในมาตรา116ฐานยุยงปลุกปั่นกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ไปในหลายทิศทางนะครับพลพรรคเพื่อไทยเนี่ยออกมาด่าหน้าถล่มรัฐบาลและพร้อมที่จะแจ้งความแจ้งฟ้องกลับด้วยซึ่งล่าสุดครับวันนี้บ่าย2แกนนำ7พรรคร่วมฝ่ายค้านอย่างเช่นคุณวันมูฮัมหมัดนอมัทาหัวหน้าพรรคประชาชาติคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่จะไปแจ้งความที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อดำเนินคดีกับพลโทพรศักดิ์ภูลสวัสดิ์แม่ทัพภาค4นะครับรวมถึงแจ้งความพลตรีบุรินทร์ทองประไพผู้ชำนาญการสำนักงานกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าในความผิดฐานแจ้งความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานเพื่อแกล้งให้บุคคลใดต้องรับโทษรวมถึงแจ้งความฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานี่ฮะแจ้งความกลับกอรมน.เลยขณะที่ฝั่งนักวิชาการจะไม่มีการแจ้งความหรือว่าฟ้องกลับแต่ว่าจะขอต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมต่อไปรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคุณชูศักดิ์ศิรินินบอกว่ากรณีที่ฝ่ายรัฐบาลพยายามสร้างกระแสโจมตีเรื่องของการรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมฝ่ายค้านไประบุว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านจะแก้รัฐธรรมนูญในหมวดที่1และหมวดที่2ถือว่ามีเจตนาที่ไม่สุจริตรวมทั้งต้องการสร้างความสับสนในสังคมปลุกปั่นให้เกิดความแตกแยกของคนในชาติฝ่ายค้านชัดเจนมาตลอดว่าจะไม่แตะในหมวดที่1และหมวดที่2การที่รัฐบาลโกหกประชาชนว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นวาระเร่งด่วนต้องเกิดขึ้นภายในปีเป็นเพียงการกระทำตามเงื่อนไขของพรรคการเมืองที่จะเข้าร่วมรัฐบาลเท่านั้นแล้วมาล่าสุดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ออกมาปฏิเสธการแก้รัฐธรรมนูญนี่จึงเป็นคำตอบว่ารัฐบาลหลอกพรรคร่วมรัฐบาลและไม่ต้องการให้มีการรณรงค์เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญสรุปก็คือสุดท้ายเป็นการหลอกลวงประชาชนนั่นเองอันนี้คุณชูศักดิ์ศิรินินท์บอกคุณหมอชลน่านศรีแก้วครับรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยบอกว่านี่ถือเป็นความพยายามในการรักษาอำนาจของคณะผู้ก่อการยึดอำนาจแม้อำนาจของคสช.จะหมดไปตามรัฐธรรมนูญแต่คณะผู้มีอำนาจมีการเตรียมการไว้โดยส่งต่ออำนาจคสช.ไปที่กอรมน.พร้อมกับมีการเพิ่มอำนาจและงบประมาณให้กับกอรมน.ได้ดำเนินการทุกอย่างอย่างเต็มที่คุณหมอชลน่านบอกว่านี่เป็นการปฏิบัติการทางการข่าวหรือที่เรียกว่า IO เพื่อสร้างกระแสในสังคมว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านจะแก้รัฐธรรมนูญในหมวดมาตรา1และมาตรา2ถือว่าการทำ IO นี้เป็นการกระทำที่เลวร้ายมากอันนี้คุณหมอชลน่านบอกค่ะคุณจตุรนต์ครับคุณจตุรนต์ฉายแสงอดีตรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าการกระทำในครั้งนี้เนี่ยมันก็คล้ายกับที่คสช.เคยสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปแจ้งความผู้เห็นต่างกับคสช.ไม่ต้องมีหลักฐานไม่ต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนก็ไปบีบเจ้าหน้าที่ตำรวจรับแจ้งความตั้งข้อหาที่ร้ายแรงก็เป็นการสร้างภาระให้กับผู้ถูกดำเนินคดีคุณจตุรนต์บอกว่านี่ก็คือการเชือดไก่ให้ลิงดูนั่นแหละคนที่เห็นต่างรายอื่นๆจะได้ไม่กล้าแสดงความเห็นแต่ครั้งนี้พิเศษมากขึ้นเพราะรัฐบาลเลือกตั้งเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งยังกล้าดำเนินการในลักษณะเดิมอาศัยอำนาจกอรมน.ที่ออกแบบไว้ล่วงหน้ากดประชาชนไว้ภายใต้อำนาจเผด็จการเสวนาเมื่อวันที่28ที่กลายเป็นประเด็นและมีการแจ้งความนั้นทั้งหมดไม่ใช่การปลุกปั่นให้ประชาชนกระด้างกระเดื่องต่อรัฐเลยแต่นั่นเป็นการใช้สันติวิธีในการเสนอความคิดเห็นโดยระบบรัฐสภาปกติการแจ้งความลักษณะแบบนี้ให้ไปบอกกับประชาชนให้ไปบอกกับสสมันเป็นการส่งสารในทำนองว่าทำให้ทั้งประชาชนและสสไม่มีเสรีภาพในความคิดเห็นหรือดำเนินการทางการเมืองใดๆเลยต่างประเทศจะมองว่าเมืองไทยเป็นประเทศที่น่ากลัวและไม่มีเสถียรภาพสุดท้ายคนที่เสียหายเรื่องนี้ก็คือฝั่งประชาชนนั่นเองอันนี้คุณจตุรนต์บอกนะครับค่ะส่วนประเด็นที่คุณปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ค่ะในฐานะที่เป็นประธานกรรมธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนจะเรียกพลตรีบุรินทร์มาชี้แจงต่อกรรมธิการเรื่องนี้นายแพทย์ระวีมาชมาดลค่ะจากพรรคพลังธรรมใหม่บอกไม่เห็นด้วยนะคะเพราะว่าพลตรีบุรินทร์เนี่ยยื่นกล่าวโทษดำเนินคดีตามกฎหมายไม่ได้ละเมิดกฎหมายความยุติธรรมหรือว่าสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด
ที่ผ่านมาจุดยืนของ7พรรคร่วมฝ่ายค้านก็แถลงมาตลอดว่าต้องการแก้รัฐธรรมนูญยกเว้นหมวด1และ2เพราะฉะนั้นคิดว่าพลตรีบุริงควรจะพิจารณาฟ้องเฉพาะคนที่ทำผิดจริงถ้าคนที่ไม่ได้พูดประเด็นนี้ก็ควรจะถอนฟ้องจะได้ไม่เป็นการใช้อำนาจทางกฎหมายมาสกัดกั้นการแก้รัฐธรรมนูญและถ้าหากว่าพลตรีบุรินทร์ยังยืนยันจะฟ้องหว่านแหทั้ง12คนก็จะถูกทางพรรคร่วมฝ่ายค้านฟ้องกลับตามกระบวนการเหมือนกันส่วนทางคุณเทพไทยเสนพงศ์ค่ะส.ส.นครศรีธรรมราชของพรรคประชาธิปัตย์บอกจริงๆมันก็เป็นสิทธิ์สามารถทำได้ตามรัฐธรรมนูญแล้วก็ข้อบังคับของสภานะผู้ที่ถูกเชิญก็มีสิทธิ์ที่จะชี้แจงและให้ข้อมูลข้อเท็จจริงกับกรรมาธิการได้ถ้าทุกฝ่ายทำภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัดความขัดแย้งกับปัญหามันจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนและย้ำบอกอย่าให้เจตนารมณ์ของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศมาสะดุดหยุดลงด้วยความขัดแย้งในเรื่องไร้สาระที่ไม่ใช่ประเด็นสำคัญของบ้านเมืองถามต่อไปที่คุณปิยบุตรเจ้าตัวค่ะคุณปิยบุตรบอกว่ามันเป็นคนละส่วนกันมันคนละเรื่องกันตรงนี้กลุ่มนักศึกษากับประชาชนที่เขาถูกพลตรีบุรินทร์แจ้งความมาตลอด5ปีเขาทำหนังสือร้องมาที่กรรมาธิการกฎหมายซึ่งตัวเองเป็นประธานก็ต้องบรรจุเข้าระเบียบวาระไปแล้วเรื่องที่มาร้องเรียนเนี่ยไม่ใช่เรื่องของ7พรรคฝ่ายค้านแต่เป็นเรื่องของประชาชนที่เขาโดนมาตลอด5ปีเขาบอกว่าพลตรีบุรินทร์เนี่ยไปแจ้งความเขาเต็มไปหมดเลยสร้างความเสียหายสร้างความลำบากให้กับชีวิตผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าอ่านมาตรา116อย่างไรถึงฟ้องไปทั่วอ่านอย่างไรไม่เข้าใจมาตรา116แล้วไปฟ้องทำไมสุดท้ายก็ได้ที่ไปฟ้องสุดท้ายใครก็ได้หรือที่จะไปฟ้องอย่างนั้นยืนยันว่ากรรมาธิการชุดนี้ไม่ทำอะไรที่ไปกลั่นแกล้งคนอื่นแน่นอนค่ะครับก็กลายเป็นประเด็นเพราะว่าพลตรีบุรินทร์ก็เป็นผู้ไปแจ้งความเอาผิดกับแกนนำพรรคฝ่ายค้านทั้ง7คนและนักวิชาการนั่นเองนะครับทีนี้ก็ต้องไปถามฝั่งรัฐบาลบ้างคุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีกับเรื่องนี้ว่าคุณวิษณุคิดเห็นอย่างไรคุณวิษณุบอกว่าที่เขาไปแจ้งความเนี่ยเขาไปแจ้งความในมาตรา116ยุกยงปลุกปั่นจริงๆมาตรา116ใช้เอาผิดได้ทุกยุคทุกสมัยไม่ใช่เฉพาะยุคคสช.เท่านั้นทีนี้นักข่าวก็ถามคุณวิษณุว่าการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับมาตรา1ของรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเข้าข่ายผิดมาตรา116ยุยงปลุกปั่นหรือไม่คุณวิษณุบอกว่าไม่ขอให้ความเห็นแต่ทุกคนอย่าไปทำให้มันเป็นเรื่องจะออกความเห็นอะไรก็ตามถนอมปากถนอมคำกันไว้บ้างเพราะมาตรานี้มันละเอียดอ่อนทุกคนก็รู้ว่าการไปพูดเรื่องนี้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มันละเอียดอ่อนถนอมปากถนอมคำถนอมคอกันบ้าง อันนี้คุณวิษณุบอกนะครับทีนี้ก็มีประเด็นเพราะว่าคุณสุทินคลังแสงพรรคเพื่อไทยส.ส.มหาสารคามในฐานะประธานกรรมาธิการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือว่าวิปฝ่ายค้านนะฮะประธานวิปฝ่ายค้านคุณสุทินบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการแสดงของรัฐบาลในท่าทีไม่สนับสนุนการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญขณะนี้ตอนนี้ให้ฝ่ายกฎหมายกำลังดูอยู่จะเอาผิดรัฐบาลฮะตามมาตรา157เพราะเรื่องนี้เป็นสิ่งที่นายกแถลงต่อรัฐสภาไว้ว่าจะปฏิบัติเป็นมาตรการเร่งด่วนแต่ไม่ทำตามที่พูดจะเอาผิดตามมาตรา157เลยนะฮะค่ะนี่ฮะคุณสุทินบอกอย่างนั้น